นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในวิมุตตายตนะสูตร เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาข้อความในวิมุตตายตนะสูตรนี้เป็นข้อความแสดงให้ทราบถึงเหตุ5ประการอันจะเป็นทางให้บุคคลหลุดพ้นจากกิเลสจะทำอาสวะให้สิ้นไปให้ได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะกล่าวคือพระนิพพานเหตุ5ประการนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายมักจะไม่ได้ฟังกันจึงเป็นเรื่องที่ควรนำมาวิสัชนา ข้อความในพระบาลีนั้นมีอยู่ดังต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันอันเป็นอารามที่ขอนาถปิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายตั้งใจฟังแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความพ้นพิเศษจากอาสวะทั้งหลายมีอยู่5อย่างอันเป็นเหตุที่ทำให้ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วย่อมทำจิตที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ย่อมทำอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปให้ถึงความสิ้นไปได้อันหนึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะไม่มีธรรมยิ่งอื่นไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ตนยังไม่ได้ไม่ถึงนั่นก็จะได้จะถึงเหตุแห่งความพ้นพิเศษ5ประการนี้เป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาอาจารย์ก็ดีหรือเพื่อนพรหมจารีด้วยกันอันเป็นที่เคารพรูปใดรูปหนึ่งก็ดีในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเมื่อครูอาจารย์หรือเพื่อนสัพพมจารีซึ่งเป็นที่เคารพรูปใดรูปหนึ่งแสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นๆด้วยประการใดภิกษุนั้นก็เป็นผู้รู้แจ้งประจักษ์ชัดข้ออัดข้อธรรมในธรรมนั้นด้วยประการนั้น ปราโมทย์ความบันเทิงใจย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้รู้แจ้งชัดซึ่งอัตและธรรมเมื่อปราโมทย์เกิดแล้วปีติความอิ่มเอิบย่อมบังเกิด เมื่อมีใจอิ่มเอิบด้วยปีติแล้วนามกายก็ระงับ เมื่อนามกายระงับแล้วเธอย่อมได้เสวยสุขจิตของภิกษุผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความหลุดพ้นให้มีจิตหลุดพ้นจากกิเลส
อันยังไม่หลุดพ้นทำอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นให้สิ้นไป ทำอันเป็นที่เกษมจากโยคะที่ยังไม่ได้ไม่ถึง ก็จะบรรลุก็จะได้จะถึง นี่เป็นเหตุแห่งความพ้นพิเศษข้อที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุข้ออื่นยังมีอีกคือพระศาสดาครูอาจารย์ก็หาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุนั่นไม่เพื่อนสัพพมจารีเป็นที่เคารพรูปใดรูปหนึ่งก็หาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุนั่นไม่ก็แต่ภิกษุนั่นเองได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาก่อนแล้วอย่างไรเรียนไว้แล้วอย่างไรก็แสดงแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโดยพิสดารดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุแสดงธรรมที่ตนได้สดับแล้วที่ตนได้เรียนแล้วอย่างไรแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโดยพิสดารด้วยประการใดๆในขณะนั้นภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งประจักษ์ชัดในข้ออัดข้อธรรมในธรรมนั้นด้วยประการนั้นนั้นปราโมทย์ความบันเทิงใจย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อมีปราโมทย์เกิดแล้วปีติย่อมบังเกิดเมื่อมีปีติเกิดในใจแล้วนามกายก็ระงับเมื่อนามกายระงับแล้วเธอย่อมได้เสวยสุขจิตของภิกษุผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุแห่งความพ้นพิเศษที่สองที่ทำให้ภิกษุผู้ไม่ประมาทนั้นมีจิตหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปและทำอันเป็นที่เกษมจากโยคะที่ยังไม่เคยได้เคยถึงก็จะได้จะถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นข้อที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุข้ออื่นยังมีอีกคือพระศาสดาครูอาจารย์ก็มีได้แสดงธรรมและภิกษุนั่นเองก็มีได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับแล้วเรียนแล้วอย่างไรแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นหากแต่ว่าภิกษุนั้นได้สาธยายได้ท่องได้บ่นธรรมที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนแล้วอย่างไรโดยพิสดารดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นสาธยายท่องบนธรรมที่ตนได้สดับแล้วเรียนแล้วอย่างไรโดยพิสดารด้วยประการใดๆในขณะนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้รู้แจ้งประจักษ์ชัดข้ออัดข้อธรรมในธรรมที่ตนสาธยายแล้วท่องบนแล้วด้วยประการนั้นๆเมื่อนั้นปราโมทย์ความบันเทิงใจย่อมเกิดขึ้นแก่เธอเมื่อมีปราโมทย์เกิดแล้วปีติย่อมบังเกิดเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติแล้วนามกายก็ระงับเมื่อนามกายระงับแล้วเธอย่อมได้เสวยสุขจิตของภิกษุผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลายแม่นี้ก็เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นของภิกษุนั้นผู้มีความเพียรอันกระทำแล้วทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปธรรมะอันเกษมจากโยคะที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็จักได้จักถึงดูกรภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นข้อที่สามดูกรภิกษุทั้งหลายเหตุข้ออื่นยังมีอีกคือพระศาสดาครูอาจารย์ก็มีได้แสดงธรรมและภิกษุนั่นเองก็มีได้แสดงธรรมภิกษุนั่นก็มีได้สาธยายท่องบนธรรมแต่ว่าภิกษุนั่นได้ตรีตรองธรรมด้วยจิต
พิจารณาด้วยใจซึ่งธรรมที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนแล้วอย่างไรภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนี้ตรีตรองด้วยจิตพิจารณาด้วยใจซึ่งธรรมที่ตนได้สดับแล้วเรียนแล้วอย่างไรด้วยประการใดๆเธอนั้นก็เป็นผู้รู้แจ้งประจักษ์ชัดซึ่งข้ออัดข้อธรรมในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆเมื่อนั้นความปราโมทย์บันเทิงย่อมเกิดขึ้นแก่เธอเมื่อปราโมทย์เกิดแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อปีติเกิดในใจแล้วนามกายก็รำงับเมื่อนามกายรำงับแล้วเธอย่อมได้เสวยสุขจิตของภิกษุผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมมีจิตอันพ้นแล้วจากกิเลสย่อมมีอาสวะสิ้นแล้วธรรมเป็นที่เกษมจากโยคะที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ย่อมได้ย่อมถึงรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นข้อที่4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุข้ออื่นยังมีอีก คือพระศาสดาครูอาจารย์ก็ไม่ได้แสดงธรรมภิกษุนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมภิกษุนั้นก็ไม่ได้สาธยายธรรมตามที่เรียนแล้วอย่างไรและภิกษุนั้นก็ไม่ได้ศึกษาซึ่งธรรมตามที่ได้สดับแล้วเรียนแล้วอย่างไรด้วยหากแต่ว่าภิกษุนั้นได้ทำสมาธินิมิตให้เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อันเธอถือเอาด้วยดีแล้วทำในใจด้วยดีแล้วทรงไว้ในใจด้วยดีแล้วได้แทงตลอดด้วยดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ที่ภิกษุนั้นถือเอาด้วยดีแล้วทำไว้ในใจด้วยดีแล้วทรงจำไว้ด้วยดีแล้วแทงตลอดด้วยดีแล้วด้วยประการใดๆเธอนั่นก็เป็นผู้รู้แจ้งประจักษ์ชัดซึ่งข้ออัดข้อธรรมในธรรมนั่นด้วยประการนั้นๆปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอเมื่อปราโมทย์เกิดแล้วปีติย่อมบังเกิดเมื่อปีติมีในใจแล้วนามกายก็รำงับเมื่อนามกายรำงับแล้วเธอย่อมได้เสวยสุขจิตของภิกษุผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นภิกษุนั้นย่อมทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสย่อมทำอาสวะให้สิ้นไปธรรมเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ย่อมจะได้จะถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นที่ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งหลายห้าประการนี่แหละเป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายอันเป็นเหตุที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้วมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วก็ทำจิตที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสให้หลุดพ้นได้ย่อมทำอาสวะที่ยังไม่สิ้นให้สิ้นได้ธรรมอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่ได้ไม่ถึงก็จะพึงได้พึงถึงโดยแท้แลข้อความในพระบาลีมีเพียงเท่านี้จากพระพุทธภาษิตแห่งพระบาลีนี้มีใจความสำคัญที่ควรจะกำหนดไว้เป็นห้าอย่างสั้นๆว่าภิกษุได้ฟังธรรมที่มีผู้อื่นมาแสดงก็ทำให้เห็นอัดเห็นธรรมจนมีจิตตั้งมั่นบรรลุถึงความหลุดพ้นได้นี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองภิกษุนั่นแสดงธรรมเองเมื่อแสดงอยู่
ย่อมรู้อัตรู้ธรรมที่ตนกำลังแสดงนั่นก็ทำจิตให้หลุดพ้นได้และข้อที่สามภิกษุนั้นท่องบนสาธยายธรรมะที่ตนได้ศึกษามาก็เกิดความเห็นแจ้งในอัตและธรรมนั้นก็สามารถทำให้จิตหลุดพ้นได้และภิกษุข้อถัดไปก็คือภิกษุนั้นตรีตรองธรรมที่ตนได้ศึกษามาแล้วอย่างไรก็ทำให้เกิดการหลุดพ้นแก่ภิกษุนั้นได้และข้อสุดท้ายก็มีว่าภิกษุนั้นมีสมาธินิมิต คือกำหนดอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็สามารถทำให้เกิดการหลุดพ้นแก่ตนได้เป็น5อย่างด้วยกันชนี้ถ้าสรุปให้สั้นกว่านี้ก็จะได้ความว่าภิกษุจะหลุดพ้นได้จากกิเลสด้วยเหตุ5อย่างคือตนเองแสดงตนเองได้ฟังธรรมอย่างหนึ่งและตนเองเป็นผู้แสดงธรรมเสียเองนี่อย่างหนึ่งตนเองสาธยายธรรมอยู่นี่ก็อย่างหนึ่งตนเองตรีตรองในธรรมอยู่นี่ก็อย่างหนึ่งตนเองทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็หลุดพ้นได้นี่อย่างหนึ่งรวมเป็น5อย่างด้วยกันอย่างแรกคือฟังธรรมอย่างที่สองคือแสดงธรรมเสียเองอย่างที่สามท่องบนสาธยายธรรมอยู่ด้วยตนเองอย่างที่สี่ติตรองใคร่ครวญธรรมอยู่ด้วยตนเองอย่างที่ห้าทำจิตให้เป็นสมาธิทั้ง5อย่างนี้มีผลเหมือนกันคือทำให้บรรลุความสิ้นไปแห่งกิเลสได้ด้วยกันทั้งนั้นข้อที่เข้าใจว่าท่านทั้งหลายจะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เข้าใจนั่นก็อยู่ตรงนี้เอง เพราะว่าคนทั่วไปมักจะเข้าใจกันว่าเราจะหลุดพ้นจากกิเลสได้ก็ต้องด้วยการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอย่างเดียวจึงจะเป็นต้นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสได้แต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านกลับตรัสไว้ว่าเหตุที่จะทำให้หลุดพ้นได้นั้นไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นแต่มีอยู่ถึง5ประการด้วยกัน 4 อย่างที่เพิ่มเข้ามานั้นเราไม่เคยได้ยินได้ฟังและเรายังสงสัยและเรายังไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะกำหนดจดจำพิจารณากันให้ดีศึกษากันให้ดีสังเกตดูให้ดีเป็นพิเศษซึ่งจะได้วิสัชนาต่อไป ข้อที่หนึ่งว่าเพราะได้ฟังธรรมจึงหลุดพ้นข้อที่สองว่าเพราะแสดงธรรมด้วยตนเองจึงหลุดพ้นข้อที่สามว่าติตรองธรรมอยู่จึงหลุดพ้นข้อที่สามว่าสาธยายธรรมอยู่จึงหลุดพ้นข้อที่สี่ว่าติตรองธรรมอยู่จึงหลุดพ้นในสี่ข้อนี้เป็นของแปลกของใหม่ที่เราต้องสังเกตต้องเข้าใจกันเสียใหม่ข้อที่หนึ่งว่าเมื่อฟังธรรมจิตหลุดพ้นนั่นเข้าใจได้ไม่ยากนักเพราะตามธรรมดาเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่ทั่วๆไปแล้วว่ามีบุคคลผู้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ในที่นั่งนั่นเองเช่นไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังฟังคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์อยู่ก็บรรลุธรรมสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ในที่นั่นเอง นี่ไม่ได้ไปทำสมาธิวิปัสสนาที่ไหนก็บรรลุธรรมในขณะที่ฟังนั่นเอง
นี่ก็เพราะเหตุที่ว่ามีความประจวบเหมาะในการฟังนั้นทำให้เห็นชัดในข้ออัดข้อธรรมหมายความว่ามีความเข้าใจแจ่มแจ้งลึกซึ้งทรงจิตไปตามความเข้าใจนั่นแล้ว ถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเคยยึดมั่นถือมั่นจะได้ข้อนี้ก็เป็นเพราะว่าในการฟังธรรมนั้นทำให้เกิดความเข้าใจก่อนแล้วความเข้าใจนั้นทำให้เกิดปราโมทย์คือความบันเทิงรื่นเริงในธรรมนั้นปราโมทย์นั้นทำให้เกิดปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจเมื่อปีติเกิดแล้วนามกายคือใจความคิดต่างๆก็ระงับลงเมื่อนามกายระงับลงแล้วความรู้สึกเป็นสุขก็เกิดขึ้นความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นทำจิตให้ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนหมดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง นี่เป็นเรื่องที่ต้องสังเกตดูให้ดีๆว่าต้องมีการฟังธรรมแล้วมีการเข้าใจในธรรมที่ได้ฟังนั้นอย่างที่เรียกว่ารู้ประจักษ์ชัดว่ามีเหตุอย่างไรมีผลอย่างไรแล้วเมื่อเข้าใจถึงขนาดนั้นแล้วจะเกิดความพอใจขึ้นในตนมีความรื่นเริงบันเทิงธรรมแล้วมีปีติอิ่มเอิบทำให้จิตใจในความรู้สึกคิดนึกรำงับแล้วจึงจะรู้สึกเป็นสุขต่อเมื่อรู้สึกเป็นสุขชนิดนี้แล้วจิตจึงจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าพร้อมหรือได้ที่ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งปวงจะปรากฏจนเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นบางคนคงจะประหลาดใจว่าทำไมจึงเอาความสุขมาไว้ที่ตรงนี้คือเอาความสุขมาไว้ตรงที่ก่อนแต่ที่จิตจะตั้งมั่นและเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่จะต้องสังเกตไว้และเข้าใจในการที่เราท่านทั้งหลายฟังธรรมนั่นได้เกิดความรู้สึกตามลำดับอย่างนี้หรือไม่โดยทั่วๆไปไม่ได้เกิดความรู้สึกครบถ้วนตามลำดับนี้เพราะว่าไม่เข้าใจประจักษ์ชัดในอัตและธรรมถึงขนาดนั้นเราเข้าใจบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งประจักษ์ชัดในอัตและธรรมถึงขนาดที่จะให้เกิดปราโมทย์ปีติและทำนามกายให้ระงับได้ข้อนี้เป็นเพราะเหตุหลายอย่างหลายประการเช่นว่าเราฟังธรรมแต่พอเป็นพิธีบ้างเช่นมานั่งหลับฟังธรรมอย่างนี้ก็มีอยู่โดยมากหรือว่าฟังธรรมโดยคิดว่าเอาแต่บุญก็พอแล้วอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเกิดญาณทัศนะเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในพระสูตรนี้คนส่วนมากฟังธรรมเข้าใจก็ไม่เข้าใจมากถึงขนาดที่เกิดญาณทัศนะในลักษณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้มีการฟังธรรมกันแต่ตามธรรมเนียมตามประเพณีหรือที่เรียกได้ว่าฟังละเมอเพ้อไปเป็นส่วนมากหรือว่าฟังด้วยจิตที่ทะเยอทะยานด้วยความโลภอยากจะมีความรู้ไว้มากๆเพื่อเป็นคนรู้มากแล้วก็จะดีจะเด่นหรือจะเอาความรู้นั่นไปเป็นเครื่องมือหาลาภหาสักการะอย่างนี้เป็นต้น
ถ้าฟังด้วยจิตใจที่เป็นอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะเกิดญาณทัศนะในขณะที่ฟังธรรมนั้นจนมีการบรรลุเป็นลำดับไปดังที่ได้กล่าวไว้ในพระสูตรนี้ได้ด้วยเหตุนี้เองหวังว่าเราทั้งหลายจะได้ปรับปรุงตนเองกันเสียใหม่ในเรื่องอันเกี่ยวกับการฟังธรรมในพระสูตรนี้มีข้อความปรากฏชัดอยู่แล้วว่าพระศาสดาครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าเพื่อนพระพรหมจารีด้วยกันอันเป็นที่เคารพก็ดีแสดงธรรมอยู่ภิกษุนั้นย่อมฟังด้วยดีไม่ได้ถือว่าเพื่อนพระพรหมจารีด้วยกันแสดงแล้วก็ไม่สนใจฟังเท่าที่พระศาสดาเองจะทรงแสดงหรือครูบาอาจารย์บางคนจะได้แสดง นี่ก็เพราะว่าไปนึกเรื่องสูงเรื่องต่ำเรื่องเกียรติเรื่องภูมิของบุคคลผู้แสดงดังที่เราได้ยินได้เห็นกันอยู่เป็นอันมากในการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนนั้นแสดงคนนี้แสดงดีแสดงไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงธรรมทางวิทยุกระจายเสียงเป็นต้นมัวแต่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนี้แล้วจะมีการฟังด้วยดีอย่างไรเล่าผู้ที่ฟังด้วยดีนั้นต้องไม่คำนึงถึงตัวบุคคลว่าสูงว่าต่ำว่าเก่งหรือไม่เก่งอย่างนี้เป็นต้นแต่จะเพ่งเฉพาะสิ่งที่กำลังแสดงข้อความที่กำลังแสดงอัตและธรรมที่กำลังแสดงว่าเป็นอย่างไรเมื่อมีผู้เอาอัตและธรรมมาแสดงก็ตั้งใจฟังย่อมเงียหูฟังคือฟังด้วยใจแห่ทั้งหมดจนประจวบเหมาะในข้อที่แสดงนั้นตรงกันกับเรื่องที่ตนรู้สึกอยู่ศึกษาอยู่ค้นคว้าอยู่สงสัยอยู่ให้ข้ออัตถธรรมนั้นแจ่มกระจ่างออกมาเป็นความรู้สึกด้วยใจไม่ใช่เป็นความเข้าใจหรือเห็นด้วยตามแนวของเหตุผลหากแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ลึกกว่านั้นคือรู้สึกลึกซึ้งอยู่ในจิตใจจนซึมซาบในใจถึงความจริงข้อนั้นซึ่งเป็นความจริงที่แท้จริงที่เด็ดขาดที่เฉียบขาดที่ภิกษุนั้นเห็นอยู่เข้าใจอยู่รู้สึกอยู่ว่าเป็นความจริงเหลือที่จะประมาณได้ดังนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งประจักษ์ชัดซึ่งข้ออัดและข้อธรรมแห่งเนื้อความนั้นเมื่อเป็นดังนี้ย่อมเกิดปราโมทย์คือความบันเทิงใจเป็นลักษณะแห่งความพอใจอย่างยิ่งก่อนเมื่อเกิดปราโมทย์คือความบันเทิงใจอย่างนี้แล้วย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะเกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจต่อไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อสิ้นลักษณะแห่งปีติเมื่อสิ้นอำนาจแห่งปีตินี้แล้วนามกายก็ระงับหมายความว่าความรู้สึกคิดนึกในทางจิตใจของภิกษุนั้นทุกอย่างทุกประการย่อมจะระงับลง มีอาการแห่งจิตที่ไม่มีปัญหาไม่รู้สึกว่ามีปัญหาไม่มีแห่ความหวังไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความกระหายแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อนามกายระงับในลักษณะนี้แล้วอาการที่เป็นสุข
ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีความระงับแห่งจิตถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นสมาธิคือตั้งมั่นเป็นสมาหิโตในลักษณะของความตั้งมั่นเป็นสมาหิโตนี้ย่อมมีความบริสุทธิ์ปราศจากการรบกวนของนิวรณ์ด้วยย่อมมีลักษณะที่เป็นกัมมนิโยคือแคล่วคล่องว่องไวต่อความรู้แจ้งด้วยประกอบด้วยอาการ3อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าตั้งมั่นโดยแท้จริงทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเป็นสมาหิโตตั้งมั่นเป็นปริสุทโธคือบริสุทธิ์เป็นกัมมนิโยคือไวคล่องแคล่วต่อการที่จะรู้แจ้งหรือการงานในทางจิต เมื่ออาการอย่างนี้มีขึ้นแก่จิตหรือว่าคุณสมบัติอย่างนี้มีขึ้นแก่จิตแล้วย่อมเกิดอาการที่เรียกว่ายะถาภูตังปชานาติคือย่อมรู้ชัดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ความลับในข้อนี้มีอยู่ว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นในลักษณะนี้แล้วไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงทั้งที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีลักษณะตามที่เป็นจริงแสดงอยู่ข้อนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมแสดงลักษณะแห่งความจริงของมันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นหากแต่ว่าเราเองต่างหากไม่ได้ปรับปรุงจิตใจให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะมองเห็นความจริงข้อนั้นจะพูดให้เห็นด้วยตัวอย่างชัดยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็โดยอยากจะพูดว่าต้นไม้ก็พูดได้ก้อนหินก็พูดได้พวกเรานั่งอยู่ที่นี่เต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปด้วยก้อนหินที่มันพูดได้แต่แล้วเราก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเราหูหนวก หรือตาบอดไม่เห็นสิ่งไม่เห็นความจริงที่สิ่งเหล่านี้แสดงและไม่ได้ยินข้อความที่สิ่งเหล่านี้แสดงการที่กล่าวว่าต้นไม้ก็พูดได้ก้อนหินก็พูดได้อะไรก็พูดได้นี่หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันแสดงความจริงอยู่ทุกขณะคือแสดงความจริงที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและแสดงความจริงสรุปว่าไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นแต่แล้วเราก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านี้เลยเรามานั่งที่นี่ก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะที่สิ่งเหล่านี้แสดงแต่ถ้าว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นโยคีเป็นมุนีที่มีจิตใจที่ตั้งอยู่ในลักษณะที่ละเอียดที่ประณีตที่สุขุมที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วย่อมจะได้ยินคำว่าได้ยินในที่นี้เป็นคำอุปมาหมายความว่ามันเกิดรู้สึกขึ้นมาเหมือนกับว่าเห็นหรือเหมือนกับได้ยินเมื่อพระพุทธเจ้านั่งทรงนั่งพิจารณาธรรมอยู่ที่โคนต้นโพจนกระทั่งได้รู้แจ้งเห็นจริง
นี่เราพูดเป็นอุปมาว่าได้ยินเสียงของธรรมชาติได้ยินเสียงของต้นโพนั่นเองพูดให้ฟังมีพระศาสดาที่สำคัญสำคัญหลายองค์นั่งฟังจากธรรมชาตินั่งดูจากธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นและได้ยินได้รับเอาความจริงนั่นมาจากธรรมชาติแล้วก็มาสอนคนอื่นได้มีศาสดาในรุ่นหลังหลายคนที่เป็นอย่างนี้จนเขากระทำเขาสร้างรูปของพระศาสดาองค์นั้นในลักษณะที่เอามือป้องหูอยู่เอามือป้องหูคล้ายๆกับว่าดักเสียงที่จะมาที่จะลอยมาตามธรรมชาติแล้วจะได้ยิน ได้ยินก็คือเข้าใจรู้แจ้งตามที่เป็นจริงแล้วก็มาสรุปเป็นหัวข้อสำหรับสอนคนอื่นเป็นบทเพลงอย่างนี้เรียกว่าอาจารย์ผู้นี้ได้ยินต้นไม้พูดได้ยินก้อนหินพูดได้ยินเสียงลมพัดพูดได้ยินอะไรต่างๆพูดและได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแสดงความจริงให้ดูจึงได้รับความจริงจากธรรมชาตินี่ความสำคัญมันอยู่ตรงที่ใจของท่านตั้งมั่นอยู่เสมอคือว่าใจของท่านตั้งมั่นอยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้เสมอก็ตั้งมั่นในลักษณะที่กล่าวมาแล้วนั่นเองคือว่าจิตแน่วแน่มีอารมณ์เดียว จิตบริสุทธิ์ผุดพองจิตไวต่อความรู้สึกประกอบอยู่ด้วยลักษณะ3ประการนี้แล้วเรียกว่าจิตตั้งมั่นพร้อมอยู่เสมอที่จะรับเอาความจริงจากทุกสิ่งที่มันแสดงออกมาท่านเมื่อเห็นอะไรเข้าก็เห็นความจริงของสิ่งนั้นในลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นหรือเมื่อได้ฟังอะไรมาก็แปลความหมายไปในทางที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจิตที่ตั้งมั่นในลักษณะอย่างนี้มีได้แก่ภิกษุผู้ฟังธรรมและแม้แก่ภิกษุผู้กำลังแสดงธรรมอยู่เองและแม้แก่ภิกษุที่กำลังสวดท่องบนสาธยายธรรมอยู่และแม้แก่ภิกษุที่ตรีตรองทบทวนธรรมะอยู่ทำไมจึงต้องแยกออกไปอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีอาการที่ต่างกันเราไม่สังเกตดูให้ดีแม้แต่ในเรื่องการฟังธรรมเราก็ยังทำไม่ได้เสียแล้วแล้วเราจะเป็นผู้แสดงธรรมได้อย่างไรสำหรับในเรื่องการฟังธรรมพอจะเห็นได้โดยง่ายว่าถ้าเข้าใจธรรมก็จะมีปีติปราโมทย์อย่างนี้ได้และมีจิตตั้งมั่นอย่างนี้ได้และในขณะที่จิตตั้งมั่นนั่นเองญาณทัศนะในขั้นสุดท้ายที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็ปรากฏจิตใจก็คลายออกจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงที่เรียกว่าวิราคะเมื่อคลายออกแล้วก็เป็นอันว่าหลุดพ้นยกตัวอย่างเหมือนอย่างว่าได้ฟังธรรมที่แสดงให้เห็นชัดว่ากามคุณทั้งหลายมีลักษณะเปรียบเหมือนกับไฟบ้างเปรียบเหมือนกับงูพิษบ้างเปรียบเหมือนกับลุ่มฐานเพลิงบ้างเปรียบเหมือนกับเขียงรองสับเนื้อบ้างดังนี้เป็นต้นแล้วถ้ามีความเข้าใจแจ่มแจ้งประจักษ์ชัดในข้ออัดข้อธรรมนั่นแล้วสิ่งที่เรียกว่าความเบื่อหน่ายต่อกามคุณนั้นย่อมจะเกิดขึ้นที่เรียกว่านิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดการว่างที่เรียกว่าวิราคะ
การคลายออกที่เรียกว่าวิราคะเมื่อเกิดวิราคะคลายออกแล้วก็จะเกิดความหลุดพ้นที่เรียกว่าวิมุตติในที่นี้คือหลุดพ้นจากกิเลสและสิ้นอาสวะและได้รับธรรมอันเกษมจากโยคะคือความดับทุกข์ปรากฏชัดอยู่ในขณะนั้น เมื่อเป็นดังนี้เราก็จะสรุปใจความได้ครั้งหนึ่งว่าในการฟังธรรมนั้นต้องฟังจนเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างไรแล้วการที่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นก็เท่ากับเป็นการเข้าไปกอดรัดเอากองไฟคือความทุกข์เข้าไว้นั่นเองมันจึงสะดุ้งกลัวและถอยหลังออกจากสิ่งนั้นซึ่งเรียกว่านิพพิทาหรือวิราคะหรือวิมุตติซึ่งมีความหมายเหมือนกันหมดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายก็เป็นอาการที่ถอยออกวิราคะคือการคลายความยึดถือก็เป็นการถอยออกวิมุตติคือความหลุดพ้นก็เป็นการถอยออกแล้วอย่างเต็มตัวจึงเป็นการเห็นได้ชัดว่าการฟังธรรมที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งประจักษ์ชัดนี่ทำให้เกิดการถอยออกจึงทำให้เกิดการหลุดพ้นขึ้นมาได้แต่กำลังของจิตที่จะถอยออกนี่ไม่มากพอจึงต้องมีปีติและปราโมทย์มีความระงับจะได้เสวยสุขก่อนจึงจะมีกำลังของจิตมากพอที่จะถอยออกแต่ในขณะนั้นก็มีความระคนปนกันหมดเชื่อกันหมดคือความเห็นแจ้งมีเท่าไรปีติปราโมทย์ก็มีมากเท่านั้นมีความระงับมากเท่านั้นจิตก็ตั้งมั่นมากเท่านั้นสมสัดสมส่วนกันพอดีและจิตที่ตั้งมั่นในขั้นต้นๆก็ทำให้ฟังธรรมนั้นเข้าใจประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นไปอีกทำให้มีปีติปราโมทมากขึ้นไปอีกทำให้นามกายระงับยิ่งขึ้นไปอีกมีความสุขชนิดที่ทำให้จิตตั้งมั่นมากขึ้นไปอีกทำงานเจือกันสัมพันธ์กันอย่างนี้มากยิ่งขึ้นทุกทีผู้นั้นก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได้ในที่นั่งฟังธรรมนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าวิมุตตายตนะคือบ่อเกิดแห่งวิมุตติข้อที่หนึ่งอันเกิดขึ้นมาได้จากการฟังธรรม ทีนี้ก็มาถึงวิมุตตายตนะข้อที่สอง ซึ่งเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมภิกษุนั้นแสดงธรรมอยู่แท้ๆแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังอยู่แท้ๆก็เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นแก่ตัวเองได้ข้อนี้ย่อมหมายความในชั้นต้นว่าภิกษุที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็แสดงธรรมด้วยเหมือนกันไม่ใช่รอว่าให้เป็นพระอรหันต์เสียก่อนจึงแสดงธรรมข้อความในสูตรนี้ยืนยันปรากฏชัดอยู่ดังนี้ว่าภิกษุนั้นแสดงธรรมอยู่การแสดงนั้นก็แสดงไปตามที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างไรแล้วก็พยายามแสดงแก่ผู้ฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจจะให้ละเอียดละออให้พิสดารให้ท่วนทีให้ลึกซึ้งให้แจ่มกระจ่างแก่ผู้ฟังเมื่อภิกษุกำลังพยายามอยู่อย่างนั้นท่านทั้งหลายลองพิจารณาลองคิดดูลองทายดู
ว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างข้อนี้ผู้ที่เคยเป็นนักเขียนนักขีดนักเขียนย่อมจะเข้าใจได้ง่ายผู้ที่เป็นนักเขียนบทความหรือเขียนเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งยากๆ ก็ตามย่อมรู้ดีว่าก่อนแต่ที่จะเขียนลงไปนั่นต้องคิดต้องนึกเสียก่อนทั้งนั้นบางทีเขียนไม่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ยังมีไม่พอใจที่จะเขียนลงไปทั้งที่ไม่ดีทั้งที่ไม่ชัดละเอียดละออไม่แจ่มแจ้งต้องรออยู่กว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อนจึงจะเขียนลงไป ดังนั้นในขณะที่คิดมากๆเพื่อจะเขียนลงไปนั่นแหละจิตก็ได้ทำงานไปอีกส่วนหนึ่งคือคิดอย่างลึกซึ้งเพื่อจะให้เกิดการแสดงโดยการบรรยายโดยพิสดารผู้เขียนนั่นเองกลับได้ความรู้อย่างใหม่หรือเรื่องใหม่หรือข้อใหม่อันใหม่เพิ่มขึ้นอย่างไม่นึกไม่ฝันจึงได้เขียนไปอย่างเป็นตุเป็นตะในสิ่งที่ปรากฏออกมาใหม่ที่ไม่เคยเข้าใจมาแต่ก่อนที่เพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เองนี่เห็นได้ง่ายเพราะว่าการขีดการเขียนลงในกระดาษนั้นมีเวลามากพอที่จะคิดจะนึกได้อย่างละเอียดละออ ทีนี้เรามาดูกันถึงการพูดเช่นการแสดงปาฐกถาผู้แสดงปาฐกถาจะต้องมีความระมัดระวังมากจะต้องคิดนึกมากจะต้องกระทำไม่ให้มีการผิดพลาดเลยดังนั้นจิตจึงทำหน้าที่ที่ยากลำบากขึ้นมาในขณะนั้นคือเพ่งพิจารณาอย่างจริงจังให้เห็นแจ้งชัดเสียก่อนแล้วจึงพูดออกมาเป็นคำพูดทางปากไม่ใช่ว่าพูดพล่อยๆไปได้เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองคือเหมือนกับเราเปิดจานเสียงแล้วมันก็ดังออกมาหรือว่าพูดไปตามความเคยชินไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดอย่างนั้นก็หามีได้แต่ต้องสำรวมสติสัมปชัญญะสำรวมแห่ความจำความรู้ทุกอย่างทุกประการแล้วพูดออกไปให้ลึกซึ้งและเป็นไปในลักษณะที่ให้แทงจิตแทงใจของบุคคลผู้ฟังด้วยเมื่อกระทำอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายลองคำนวณดูเถิดว่าในขณะนั้นจิตจะต้องปักดิ่งแน่วแน่ลึกซึ้งอย่างไรและขุดค้นเอาของที่ไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อนออกมาได้ใหม่ๆอีกอย่างไรเท่าไรในการแสดงปาฐกถาเป็นอย่างไรในการแสดงธรรมะในวัดในวาในอารามนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันยิ่งเป็นการแสดงในที่สงบสงัดแก่บุคคลผู้ตั้งใจฟังอย่างยิ่งแก่เพื่อนสัพพมจารีผู้ตั้งใจฟังอย่างยิ่งแล้วจิตของภิกษุนั้นย่อมมีความแหลมมีความคมมีความละเอียดละออลึกซึ้งมากกว่ากันอีกมากไม่เหมือนการแสดงปาฐกถาตามธรรมดาคอยแล้วแล้วไปหรือแสดงกันแต่ในเรื่องโลกโลกตามความถนัดการแสดงธรรมในพระพุทธศาสนานั้นมีความละเอียดประณีตสุขุมอย่างนี้เพราะฉะนั้นผลจึงเกิดขึ้นในลักษณะที่ลึกซึ้งดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อนี้ว่าภิกษุนั้นแสดงธรรมที่ตนได้สดับแล้วอย่างไรได้เรียนแล้วอย่างไรแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโดยพิสดารเธอแสดงด้วยประการใดๆเธอรู้ประจักษ์ชัดข้ออัดข้อธรรมนั้นโดยประการนั้นๆนี่เป็นคำพูดที่ฟังได้ง่ายว่าภิกษุนั้นแหละจะได้รับสิ่งนั้นก่อนผู้ฟัง
หมายความว่าสิ่งใดที่ภิกษุนั้นคิดออกคิดได้เห็นแจ้งนั้นเธอนั้นเป็นผู้รู้แจ้งรู้ชัดก่อนผู้ฟังเพราะว่ามันต้องปรากฏอยู่ในใจของเธอก่อนจึงจะออกมาเป็นคำพูดผู้ฟังย่อมจะได้รับทีหลังนี่เป็นเครื่องแสดงอยู่ชัดแล้วว่าภิกษุนั้นได้อะไรมากกว่าผู้ฟังมากที่ตรงไหนก็มากที่ตรงข้อที่ว่าผู้ฟังเพิ่งจะได้ฟังเป็นครั้งแรกยังคลับคล้ายคลับคลาไม่ค่อยจะเข้าใจหรือซ้ำไปแต่ในเรื่องเดียวกันนั่นเองภิกษุผู้แสดงธรรมนั่นย่อมรู้แจ้งประจักษ์ชัดอย่างใสแจ๋วเห็นจริงอยู่ในจิตใจของตนแล้วเรียกว่าภิกษุนั้นได้รับธรรมะนั้นมากกว่าที่ผู้ฟังได้รับลึกซึ้งกว่าที่ผู้ฟังได้รับและก่อนกว่าที่ผู้ฟังจะได้รับเมื่อเป็นอย่างนี้ควรจะเข้าใจกันเสียว่าผู้แสดงธรรมนั่นแหละได้อะไรมากกว่าผู้ฟังผู้ฟังได้อะไรน้อยนิดเดียวแต่ผู้แสดงนั่นแหละกลับได้มากกว่าเพราะต้องคิดนึกมากกว่าต้องสำรวมมากกว่าต้องระวังมากกว่าต้องตั้งสติมากกว่าอะไรอะไรก็ล้วนแต่ได้มากกว่าไปเสียทั้งนั้นฟังดูก็ขำดีว่าผู้ให้นั่นแหละได้มากกว่าผู้รับถ้าท่านไม่เชื่อ ก็ลองไปคิดดูทีนี้ถ้าว่าภิกษุนั้นขยันให้อยู่อย่างนี้ก็ย่อมได้รับอะไรมากกว่าผู้รับมากขึ้นเป็นทวีคูณนักข้าวก็จะเต็มไปด้วยธรรมะที่ตนได้มากยิ่งขึ้นทุกทีผู้แสดงธรรมนั่นกลายเป็นผู้ที่บรรลุธรรมก่อนผู้ฟังไปไกลก้าวหน้าไปกว่าผู้ฟังเป็นเรื่องที่จะมองเห็นได้เป็นความจริงที่พอจะเข้าใจได้แม่อาตมาเองก็มีความรู้สึกอย่างนี้ว่ามีอะไรที่ได้ในขณะที่มีการให้แก่ผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นเมื่อจะอธิบายเรื่องที่ลึกๆยากๆให้คนโง่ฟังมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักขนาดที่จะเกือบจะปวดหัวเมื่อมันคิดหนักขนาดนี้มันก็ต้องรู้อะไรมากหรือกว้างออกไปเป็นของตนก่อนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็เอาไปพูดให้คนที่โง่นั่นฟังแล้วก็พูดกันอย่างไรมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่นั่นเองผู้ฟังนั่นก็ไม่ได้อะไรไปแต่ผู้พูดหรือผู้ให้นี่กลับได้มากยิ่งขึ้นทุกทีถ้าคืนทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆไม่กี่ปีก็จะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมมากพอทีเดียวจนเป็นผู้รู้ธรรมะได้สามารถทำความหลุดพ้นให้แก่ตนได้ถ้าเข้าใจข้อนี้ก็จะเข้าใจข้อความในพระบาลีนี้ที่กล่าวไว้ชัดว่าภิกษุนั้นหลุดพ้นแล้วจากกิเลสเพราะเหตุแห่งการแสดงธรรมในขณะที่แสดงธรรมมีการบีบบังคับให้จิตใจของตนทำหน้าที่อย่างหนักในการนึกการคิดการพิจารณาเห็นแจ้งข้อความที่ตนได้เคยเล่าเรียนมาในขณะนั้นนี่ก็หมายความว่าภิกษุนั้นก็เคยเล่าเรียนมาได้ฟังมาแล้วเป็นอันมากแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นเองเพิ่งจะมาเข้าใจในเมื่อต้องการจะอธิบายให้ผู้อื่นฟังคือเอาสิ่งที่ได้เล่าเรียนมานั่นแหละมาขบมาคิดกันใหม่ในขณะที่ต้องการจะพูดให้ผู้อื่นฟังโดยเฉพาะที่จะพูดให้คนโง่ฟังต้องคิดมากต้องนึกมากต้องนึกกว้างมากกว่าที่จะพูดให้คนฉลาดฟังเพราะฉะนั้นคนโง่นี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันในการที่จะช่วยทำให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องคิดนึกอะไรมากเช
ช่นเดียวกับภิกษุนี้ที่ต้องการจะแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่นโดยพิสดารจึงต้องคิดนึกมากจนตัวเองเป็นผู้รู้ประจักษ์ชัดในข้ออัดข้อธรรมในธรรมนั้นๆโดยประการนั้นๆจนกระทั่งเกิดปราโมทย์เกิดปีติมีนามกายระงับแล้วมีความสุขมีจิตตั้งมั่นในลักษณะที่เป็นสมาหิโตปริสุทธโธกัมมนิโยดังที่กล่าวแล้วญาณทัศนะก็เกิดขึ้นในสิ่งทั้งปวงว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมีความเบื่อหน่ายมีความคลายกำหนัดมีความหลุดพ้นจากกิเลสทำอาสวะให้สิ้นไปได้บรรลุธรรมที่เกษมจากโยคะคือไม่มีความทุกข์ที่ยังไม่เคยได้ไม่เคยถึงก็มาได้มาถึงด้วยเหตุนี้เพื่อประโยชน์ที่มากออกไปอยากจะแนะนำท่านทั้งหลายว่าการที่ท่านทั้งหลายจะเสียสละกันบ้างย่อมจะเป็นการดีคือเสียสละในการที่จะอธิบายธรรมให้ผู้อื่นฟังเมื่อถึงวันพระวันอุโบสถมาประชุมกันแล้วเราก็ทำการเสียสละเพื่อจะเป็นผู้อธิบายให้ผู้อื่นฟังเราก็ตั้งจิตคิดนึกอย่างลึกซึ้งสำรวมอย่างลึกซึ้งเพื่อจะอธิบายให้เขาฟังแล้วเมื่อเขาฟังไม่เข้าใจก็ยอมให้เขาซักซ้ายโดยไม่ต้องโกรธเขายิ่งซักซ้ายมากขึ้นก็ยิ่งไม่โกรธแต่พยายามคิดนึกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อจะตอบคำถามของเขาให้ได้ถ้าทำอยู่อย่างนี้ไม่เท่าไรก็จะมีความแคล่วคล่องว่องไวในการคิดการนึกในข้ออัดข้อธรรมแล้วก็จะได้รับผลก่อนเพื่อนที่นั่งฟังหรือที่มาซักถามเราคือเราจะประจักษ์ชัดในข้ออัดข้อธรรมนั้น ก่อนเขาได้รับประโยชน์ก่อนเขาและบางทีเขาอาจจะไม่ได้รับเลยก็ได้แต่เราก็ได้รับถึงที่สุดแล้วดังนั้นขอให้ทุกคนรู้จักเสียสละในการที่จะคิดจะนึกเพื่ออธิบายให้เพื่อนกันฟังซึ่งก็เป็นการแสดงธรรมอยู่แบบหนึ่งด้วยเหมือนกันแสดงให้ละเอียดละออโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายพยายามอธิบายให้ละเอียดละออโดยไม่มีการโกรธแค้นขุ่นเคืองในเมื่อมีผู้มาซักถามเดี๋ยวนี้เราทำกันอย่างนี้หรือไม่ดูเหมือนจะไม่ได้ทำกันอย่างนี้เลยพอถูกใครซักถามเขาหน่อยก็โกรธซะแล้วเมื่อโกรธเกิดแล้วก็เป็นความมืดมิดยิ่งกว่าความมืดใดๆเมื่อเกิดความมืดเสร็จแล้วจะมีความแจ่มแจ้งในข้ออัดข้อธรรมไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องไม่โกรธทีนี้อีกทีหนึ่งก็ขี้เกียจที่จะพูดด้วยไม่อยากจะพูดด้วยก็มีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่คิดจะช่วยผู้อื่นซะเลยความขี้เกียจนี่ก็เป็นความเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ผู้นั้นไม่เจริญไม่ก้าวหน้าในทางธรรมเราควรจะขยันในการที่จะเสียสละหรือช่วยผู้อื่นยอมเสียสละไม่มีความเบื่อหน่ายแม้จะถูกรบกวนมากมายอย่างไรข้อนี้มันเป็นกำไรแก่บุคคลผู้นั้นเองเพราะว่ายิ่งต้องถูกซักซ้ายมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นความฉลาดแก่ผู้ถูกซักซ้ายนั่นเองมากเท่านั้นธรรมชาติสร้างให้เรามีปัญญามีความสามารถพอที่จะทำอย่างนั้นได้
แต่เราไม่ยอมรับเรามาทำลายความฉลาดนั่นเสียคือทำตัวเราให้โง่ลงไปอีกเพราะไม่ยอมให้ถูกซักไซ้ไล่เลียงไม่พยายามที่จะตอบคำถามและคำตอบที่ควรจะตอบอย่างนี้เป็นต้นจึงหวังว่าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะได้เอาความข้อนี้ไปคิดกันเสียใหม่และอย่าเห็นแก่ตัวมากถึงขนาดที่จะไม่ยอมสนใจในการที่จะตอบคำถามอย่างจู้จี้พิรี่พิไรของบุคคลอื่นเลยจงถือเสียว่าการจู้จี้พิรี่พิไรของคนอื่นนั่นมันเป็นลาภแก่เราเป็นการได้ที่ดีแก่เรามันเหมือนกับการสอบไล่เราในชั้นต้นก่อนว่าเป็นคนขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจเป็นคนขี้โกรธหรือไม่ขี้โกรธ เมื่อเราไม่ขี้เกียจไม่ขี้โกรธแล้วก็สอบต่อไปว่าเรามีความรู้พอสมควรแก่อัตภาพหรือหาไม่ถ้าเราไม่ตอบคำถามหรือตอบคำถามตามธรรมดาไม่ได้ก็เรียกว่าเรายังไม่มีความรู้ที่สมควรแก่อัตภาพเราจะต้องพยายามให้รู้ให้เข้าใจให้พอสมควรแก่อัตภาพเสียก่อนให้เป็นต้นทุนสำหรับจะก้าวหน้าต่อไปในธรรมที่สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นขอให้ยินดีในการที่จะตอบคำถามของผู้อื่นแม้จะไม่ตั้งตัวเป็นผู้แสดงธรรมขึ้นธรรมมาเทศก็จงแสดงธรรมด้วยการตอบคำถามของผู้อื่นเถิดพยายามตอบคำถามให้ดีที่สุดแม้แต่ของลูกของหลานตัวเล็กๆที่จะมาจู้จี้พิรี่พิไรถามอย่างใดก็ตามก็จงพยายามคิดนึกเพื่อตอบให้ดีที่สุดเถิดจะเป็นเหตุให้ได้รับอานิสงส์แห่งวิมุตตายตนะข้อที่สองนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องขึ้นธรรมาสแสดงธรรมเหมือนภิกษุก็ได้รับผลอย่างเดียวกันให้ตั้งอกตั้งใจตอบคำถามให้ดีที่สุดถ้าความแจ่มแจ้งสว่างสวัยจะเกิดแก่เราก่อนแล้วจะเกิดปราโมทย์และปีติทำจิตให้ระงับตั้งมั่นพร้อมที่จะเกิดญาณทัศนะในอันดับสูงยิ่งขึ้นไปจนเกิดความหลุดพ้นจากกิเลสได้นี่เรียกว่าวิมุตตายตนะคือบ่อเกิดแห่งวิมุตติข้อที่สองอันเกิดมาจากการแสดงธรรมต่างกันกับข้อที่หนึ่งที่เกิดมาจากการฟังธรรมเอามาเปรียบกันดูก็ จะน่าอัศจรรย์ในข้อที่ว่าการฟังธรรมก็ทำให้หลุดพ้นได้การแสดงธรรมก็ทำให้หลุดพ้นได้ผู้ให้ธรรมก็หลุดพ้นได้ผู้รับธรรมก็หลุดพ้นได้มันมีวิธีมากมายอยู่ถึงขนาดนี้แล้วทำไมเราจึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากช่องทางหรือโอกาสที่มีอยู่มากมายถึงขนาดนั้นทีนี้ลองพิจารณากันดูต่อไปถึงวิมุตตายตนะข้อที่สามคือความหลุดพ้นที่เกิดมาจากการสาธยายธรรมท่องบนธรรมข้อแรกที่เราจะต้องพิจารณาดูให้ดีคือการท่องบนชนิดไหนเล่าที่จะทำให้เกิดความหลุดพ้นแก่บุคคลผู้ท่องบนการท่องบนเหมือนการสวดมนต์เมื่อตะกี้นี่ที่สวดกันดังลั่นไปหมดนี่จะเรียกว่าเป็นการสาธยายท่องบนที่เป็นวิมุตตายตนะข้อที่สามได้หรือไม่ถ้าได้ทำไมไม่ทำให้คนที่ท่องบนสาธยายนี้มีความหลุดพ้นจากกิเลสเหมือนที่กล่าวไว้ในสูตรนี้เล่า
ถ้าอยากจะเข้าใจข้อความนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนดูถึงเรื่องที่เคยที่แจงอธิบายมามากมายหลายครั้งหลายหนแล้วว่าสวดมนต์แปลนี่ไม่ได้มีไหว้ต้องรับให้ท่องสวดอย่างนกแก้วนกขุนทองหรือท่องเฉยๆที่แรกเราสวดบาลียิ่งไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เรามีคำแปลด้วยก็พอจะรู้เรื่องแต่แล้วก็ดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องอยู่อีกนั่นเองเพราะว่าไปท่องเสียอย่างเดียวกับท่องบาลีเมื่อเราสวดไม่แปลเราสวดอย่างไรเมื่อสวดแปลเราก็ยังสวดอย่างนั้นคือสวดอย่างละเมอเพ้อไปก็ปากว่าไปได้ด้วยความเคยชินครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ยังสวดมนต์แปลนี้ไปได้มีความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นละเมอนี่ก็ยังสวดมนต์แปลนี่ได้เพราะมีความเคยชินเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าน่าจะมีการสวดแปลแล้วก็ยังเหมือนกับที่สวดไม่แปลอยู่นั่นเองคือสวดไปตามความเคยชินเพราะเหตุฉะนั้นจึงได้แนะให้ว่าอย่าสวดอย่างนั้นให้หัดสวดด้วยการสวดคำแปลได้แล้วให้รู้ความหมายของคำแปลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่าเป็นการแสดงธรรมให้แก่ตัวเองฟังเมื่อเราสวดออกไปอย่างไรก็ให้เหมือนกับการแสดงธรรมให้ตัวเองฟังให้เรื่องที่เคยลึกซึ้งอยู่นั่นค่อยๆตื่นเท่าเพื่อรู้ความหมายของคำที่สวดนั้นเช่นเราจะสวดว่าคนพวกหนึ่งข้ามฝั่งโน้นไปไม่ได้หัวแต่วิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งนี้และมีอยู่มากนี่ก็ให้รู้ว่าเราอยู่ในพวกนั้นหรือเปล่าถ้าเราอยู่ในพวกนั้นก็ควรจะสะดุ้งแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจเพื่อจะเป็นผู้ข้ามฟากไปยังฟากโน้นกับเขาได้บ้างหรือเมื่อเราสวดเรื่องบทอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องสะดุ้งเมื่อได้สวดคำว่าอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเพราะเราสวดด้วยสติสัมปชัญญะในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งต่างๆนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าเราสวดด้วยใจไม่ใช่สวดด้วยปากเมื่อเราสวดด้วยใจอย่างนี้จนถึงที่สุดแล้วเราก็เลื่อนไปสวดด้วยความรู้สึกลึกไปกว่านั้นคือความรู้สึกจริงๆที่เราอบรมอยู่เสมอให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มันเลยความเข้าใจไปเป็นความรู้สึกจนกระทั่งเป็นปัญญาที่แท้จริงคือรู้แจ้งชัดในข้ออัดข้อธรรมด้วยความรู้สึกจริงๆไม่ใช่รู้สึกด้วยความคิดความนึกหรือเหตุผลแต่รู้สึกก็มองเห็นชัดจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยไม่ต้องอาศัยเหตุผลก็มีความรู้สึกอย่างแจ่มแจ้งได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการสวดมนต์นั่นเองการสาธยายท่องบนข้อความนั่นเองจะทำให้เกิดวิมุตตายตนะข้อนี้ได้แต่ว่าผู้นั้นจะต้องฝึกฝนเป็นอย่างมากฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีกที่ให้การสวดมนต์ของตนลึกซึ้งยิ่งขึ้นเสมอไปไม่ใช่สวดพอให้นอนหลับสบายคือสวดให้เกิดอาการง่วงนอนแล้วจะได้นอนหลับสบายไม่ได้สวดมนต์นอนไม่หลับ
อย่างนี้มันเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งไม่อยู่ในวิมุตตายตนะข้อนี้เลยจะต้องสวดด้วยจิตใจไม่สวดแต่ปากจะต้องสวดด้วยจิตใจและไม่สวดแต่ด้วยจิตใจจะต้องสวดด้วยสติปัญญาที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นฝึก อยู่อย่างนี้แล้วการสวดมนต์นั่นก็คือการทำวิปัสสนาชนิดหนึ่งนั่นเองไม่ใช่การสวดสวดท่องๆบนบนไปด้วยปากด้วยลิ้นตามความเคยชินเหมือนที่สวดสวดกันอยู่นี่คือข้อที่แนะให้สังเกตดูกันเสียใหม่ให้พยายามกันเสียใหม่ที่ว่าการสวดมนต์ของเรานี้จะต้องดีขึ้นทุกเดือนทุกปีทุกๆปีคือให้สวดมนต์ด้วยสติปัญญาด้วยความรู้สึกมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีจึงจะได้รับอานิสงส์ที่เป็นวิมุตตายตนะข้อนี้เดี๋ยวนี้เราสวดอย่างถอยหลังเข้าคลองเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพอจำได้แม่นยำแล้วสวดอย่างละเมอละเมอครึ่งหลับครึ่งตื่นก็สวดกันไปได้อยู่นั่นเองยิ่งทำอย่างนี้มากขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งเป็นการถอยหลังเข้าคลองมากขึ้นเท่านั้นคอยสังเกตดูให้ดีและจับความจริงข้อนี้ให้ได้ว่าสวดมนต์บทที่เข้ามาใหม่ๆนั้นเราระมัดระวังมากรู้เนื้อความของสวดมนต์บทนั้นมากแต่พอเราจำได้เคยชินปากแล้วมันก็เลือนไปกลายเป็นว่าจะปากอย่างนกแก้วนกขุนทองไปเสียแล้วหาได้จับอกจับใจในเนื้อความแห่งมนต์นั้นเหมือนกับที่เราแรกรับเอามาเรียนใหม่ๆไม่ขอให้ทุกคนสังเกตดูเถิดว่าสวดมนต์บทใหม่ๆแปลกๆที่เราเพิ่งจะได้รับมานั่นมันทำความอิ่มอกอิ่มใจให้แก่เราในข้อความนั้นอยู่พักหนึ่งทีเดียวอาจจะเป็นเวลาหลายเดือนก็ได้แต่แล้วพอความเคยชินเกิดขึ้นสวดได้คล่องโดยไม่ต้องระมัดระวังในเรื่องความหมายแล้วมันก็เลือนไปจางหายไปเงียบไปเหลืออยู่แต่เสียงที่ปากว่าไปได้ด้วยความเคยชินนี่เป็นกันหรือไม่และเป็นกันมากน้อยเท่าไรก็ให้ทุกคนสังเกตดูตนเองให้มากเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการสาธยายท่องบนสวดมนต์ทำวัดของตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้ถูกตามเรื่องตามราวยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งได้รับอานิสงส์ที่เป็นวิมุตตายตนะข้อที่3นี้ให้ได้ด้วยกันทุกคนจะมีโอกาสหลุดพ้นจากกิเลสแม้ด้วยลำพังการสวดมนต์อย่างที่ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสูตรนี้ก็ได้ฟังดูให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าแม้แต่การสาธยายท่องบนนี่ก็ยังเป็นชนวนเป็นต้นเหตุให้เกิดความหลุดพ้นจากกิเลสของจิตได้เราควรจะรับประโยชน์ข้อนี้กันโดยเร็วเพราะมันอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้อย่าได้ไปคิดว่าต้องไปนั่งวิปัสสนาในป่าในดงอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าแม้แต่การสาธยายท่องบนธรรมะที่ตนได้เรียนแล้วสดับแล้วอย่างไรก็ยังทำให้เกิดการหลุดพ้นจากกิเลสแก่จิตได้เพราะอย่างเดียวแต่อย่าสวดอย่างนกแก้วนกขุนทองโดยลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนั้นให้พยายามอบรมบ่มนิสัยสร้างจิตใจที่มีสมรรถภาพที่จะรู้สึกต่อความหมายของธรรมที่ตนกำลังสวดอยู่นั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าภิกษุนั้นสาธยายธรรมที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนแล้วอย่างไรโดยพิสดารด้วยประการใดๆภิกษุนั้นเป็นผู้รู้แจ้งประจักษ์ชัดข้ออัดข้อธรรม
ที่ตนกำลังสาธยายนั่นโดยประการนั้นเมื่อเป็นดังนี้ปราโมทย์ก็เกิดปีติก็เกิดนามกายก็ระงับได้เสวยสุขแล้วทำจิตให้พร้อมอยู่ในการที่จะเกิดญาณทัศนะเพื่อเกิดวิราคะวิมุตติตามลำดับไปผลทางที่จะหลุดพ้นได้เพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งเป็น3ข้อเพราะการพูดให้ผู้อื่นฟังว่าการฟังผู้อื่นพูดก็ดีการพูดให้ผู้อื่นฟังก็ดีแต่การท่องบนมนตราที่ได้ยินไว้ก็ดีทั้ง3อย่างนี้แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นหนทางที่จะให้เกิดความหลุดพ้นแก่กิเลสได้หมายความว่าแม้จะไม่มีสติปัญญามากมายขนาดจะนับเมล็ดทรายในมหาสมุทรได้แล้วก็ยังอาจที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได้เพราะการสาธยายท่องบนที่ถูกวิธีดังที่กล่าวมานี้ ทีนี้ถัดไปข้อที่4นี่ภิกษุตรีตรองพิจารณาธรรมที่ได้สดับแล้วได้เรียนแล้วอย่างไรนี่ไม่เกี่ยวกับการพูดให้ผู้อื่นฟังหรือฟังผู้อื่นพูดหรือท่องบนอีกแล้วแต่หมายถึงการเจาะจงที่นิพิจารณาธรรมที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งอย่างพิสดารนี่คือข้อนะตัวไปทำสั่งสอนตัวไปที่เราได้ยินได้ฟังอยู่จะไม่อธิบายอะไรให้มากไปกว่านี้อีกเพราะเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังซ้ำๆซากๆว่าให้มันพินิจพิจารณาธรรมะที่ตนได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาได้เล่าเรียนให้จริงจังก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงได้ดูแล้วมันยากไปกว่าข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3คือฟังผู้อื่นพูดคือพูดให้ผู้อื่นฟังหรือสวดร้องท่องบนธรรมะนั้นอยู่ทีนี้ก็มาถึงข้อที่5ที่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธิถือเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นนิมิตแห่งสมาธิจะใช้วัตถุภายนอกหรือใช้อาการภายในเช่นลมหายใจเป็นต้นทำจิตให้เป็นสมาธิ ด้วยการเพ่งอารมณ์นั้นให้เป็นอารมณ์ที่ถือเอาได้ดีให้มีการแทงตลอดอารมณ์นั้น จริงๆตัวจะเพ่งในลักษณะที่จิตสงบเป็นสมาธิแล้วเพ่งหาความจริง ในสิ่งนั้นอีกต่อหนึ่ง จนกระทั่งเกิดปีติปราโมทย์เกิดความรำงับในทางนามกายนี้จิตประกอบด้วยลักษณะ3ประการที่พร้อมที่จะบรรลุญาณทัศนะนี้ก็เป็นการเจริญสมถะและวิปัสสนาโดยตรงสรุปความแล้วก็กล่าวได้ว่าในโอกาส5ประการนี้มีความลดหลั่นกันตามลำดับข้อแรกดูจะเป็นของธรรมดามากหรือง่ายที่สุดคือการฟังเขาพูดข้อที่2ก็คือพูดให้เขาฟังข้อที่3ก็ท่องบนอยู่ด้วยความรู้สึกในความหมายของสิ่งที่ท่องบนส่วนข้อที่4นั้นเพ่งพิจารณาธรรมะนั้นๆอย่างละเอียดละออส่วนข้อที่5นั้นให้ถือเอาเป็นอารมณ์หรือเป็นนิมิตสำหรับให้เกิดสมาธิเสียก่อนและจึงพิจารณาด้วยปัญญา
ในลักษณะที่เป็นวิปัสสนาโดยตรงรวมเป็น5ข้อด้วยกันแต่ละข้อละข้อเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยเสมอกันดังสบาลีที่ได้ตรัสไว้เช่นนี้ประโยชน์แห่งพระสูตรนี้ที่เห็นว่ามีอยู่อย่างมากมายนั่น ก็คือการที่แสดงให้เห็นได้ว่าแม้เราจะไม่สามารถทำสมถะและวิปัสสนาที่ลึกซึ้งยุ่งยากลำบากเราก็ยังสามารถจะหลุดพ้นจากกิเลสได้ด้วยการแสดงธรรมด้วยการพิจารณาไตรตรองในธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่สามารถจะพิจารณาไตรตรองธรรมะนั้นได้เราก็ยังมีโอกาสที่จะท่องบนธรรมะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะด้วยจิตใจที่คอยจดจ่ออยู่ที่ความหมายของสิ่งที่เราท่องบนถ้าเรายังทำอย่างนั้นไม่ได้อีกเราก็พยายามที่จะพูดให้ผู้อื่นฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างละเอียดละออถ้าเรายังทำอย่างนั้นไม่ได้อีกเราก็จงฟังผู้อื่นพูดด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างระมัดระวังให้ดีที่สุดเราก็ยังมีทางที่จะหลุดพ้นได้อย่างนี้เรียกว่าโอกาสมีให้เลือกถึง5ประการแล้วแล้วก็มีอย่างง่ายง่ายรวมอยู่ด้วยถึง3อย่างถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะถือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างนี้ได้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้อาภัพเป็นผู้ไม่สมควรที่จะหลุดพ้นเสียแล้วเป็นคนอาภัพไม่สมควรที่จะหลุดพ้นจากกิเลสเสียแล้วเป็นแน่นอนใครจะยอมตนเป็นคนอาภัพถึงขนาดนั้นบ้างก็ลองพิจารณาดูเองเถิดเกิดมาทีหนึ่งก็อย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาเลยอย่าต้องอาภัพถึงขนาดนั้นเลยเพราะหนทางมีให้เลือกถึง5ประการและก็มีอย่างง่ายที่สุดให้เลือกด้วยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ถือเอาประโยชน์จากคบาลีวิมุตตายตนะสูตรนี้ให้ได้ด้วยกันทุกคนในลักษณะที่เหมาะสมจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของที่เหมาะสำหรับตนก็ได้หรือจะว่าถือเอาโอกาสทั้ง5โอกาสนั้นฝึกฝนสลับกันไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นโดยสมควรแก่โอกาสและสมัยอย่างนี้ก็ยังทำได้เรียกว่าเรายังมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมะได้มากมายเหลือเกินมีให้เลือกมากเหลือเกินแต่เราก็เลวไหลเสียเองขี้เกียจเสียเองไม่เอาใจใส่เสียเองเอาแต่เรื่องง่ายๆอย่างขี้เกียจคือฟังก็ฟังคอยแล้วไปถึงที่จะพูดให้ผู้อื่นฟังบ้างก็ขี้เกียจเสียแล้วถึงคราวที่จะสวดร้องท่องบนก็สวดร้องอย่างนกแก้วนกขุนทองพอถึงคราวที่จะตรีตรองธรรมะอันลึกซึ้งบ้างก็ปล่อยให้ง่วงนอนเสียพอถึงคราวที่จะทำสมถะวิปัสสนาบ้างก็ว่ายุ่งยากเกินไปมีเรื่องที่จะต้องทำลำบากมากไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้มันก็หมดกันไม่มีอะไรเหลือสำหรับบุคคลผู้นั้นที่จะเอาตัวรอดได้ที่นี่มาตั้งใจเสียใหม่พยายามฟังผู้อื่นพูดให้ดีๆพยายามพูดให้ผู้อื่นฟังบ้างให้ดีๆสวดร้องท่องบนอยู่เป็นประจำให้ดีๆพิจารณาไตรตรองธรรมะตามโอกาสที่เรามีความโปร่งอกโปร่งใจสบายดีแล้วก็ถือโอกาสทำสมาธิวิปัสสนาเท่าที่เราจะทำได้ เรียกว่าเป็นผู้ขยันขันแข็งอยู่ทุกๆวิถีทาง
นี่เรียกว่าเป็นการเจริญภาวนาคืออบรมบ่มตัวเองให้เจริญก้าวหน้าไปตามทางธรรมะแห่งพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติโดยแน่นอนเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นอากาลิโกให้จำกัดการเวลาและอยู่ในคลองแห่งเหตุผลประพฤติได้เท่าไรก็มีผลเท่านั้นมีผลแน่นอนด้วยไม่จำกัดเวลาด้วยคนจึงได้รับประโยชน์จากธรรมะกันมาแล้วมากมายจนกลายเป็นอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนที่มีความสนใจในเรื่องของพระอรหันต์อันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานจะได้สนใจในเรื่องวิมุตตายตนะคือบ่อเกิดแห่งวิมุตตินี้กันให้มากเพื่อจะทำให้เราเดินตามพระอรหันต์ได้ง่ายขึ้นปฏิบัติตามพระอรหันต์ได้ง่ายขึ้นเหมือนที่เราปัจเจกอุโบสถอยู่ทุกวันว่ามีการทำตามพระอรหันต์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างสุดความสามารถของเราและวันนี้ก็เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ที่ประชุมกัน1250องค์ประกาศผลประกาศหลักของการประพฤติปฏิบัติที่ทำให้หลุดพ้นคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีความสนใจในความหลุดพ้นต้องการจะทำให้ได้โดยเร็วโดยสะดวกยิ่งขึ้นก็จงสนใจในบ่อเกิดแห่งวิมุตติทั้ง5ประการนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วการปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นของเราก็จะเจริญงอกงามก้าวหน้าลุล่วงไปโดยเร็วสมตามที่เรามาประชุมกันเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระอรหันต์เพื่อเป็นการบูชาแก่พระอรหันต์และเพื่อเป็นการเดินตามรอยของพระอรหันต์อันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสมมุขเป็นประธานอยู่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งของโลกจนตลอดกัลปาวสานตลอดเวลาที่ยังมีธรรมะของพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้โลกนี้ก็จะยังเป็นโลกที่น่าดูที่มีความงดงามในการที่เอาชนะกิเลสได้ทั้งอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดทั้งเบื้องต่ำทั้งท่ามกลางและทั้งเบื้องสูงสมตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสธรรมะไว้เผื่อเลือกทั้งเบื้องต่ำทั้งท่ามกลางและเบื้องสูงดังที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วทุกๆคนขอให้สนใจที่จะถือเอาประโยชน์ตนให้ได้โดยเร็วที่สุดและช่วยกันสืบอายุศาสนาให้ตั้งอยู่เพื่อประโยชน์แก่คนทั้งหลายแก่ชนทั้งหลายอันจะมีมาในการข้างหน้าเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราได้ทำได้ดีที่สุดแล้วในสิ่งอันเป็นหน้าที่หรือเป็นความรับผิดชอบของพุทธบริษัทเราเป็นผู้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาโดยสมควรแก่การกระทำของตนของตนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้